สวัสดีครับคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังที่ฟังทะลุไลฟ์นะครับทางในที่ไหนกี่ไปโลกคลื่นในกันแล้วหรือ FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงโดยไม่ใช้นางรำพิสติเซเวทพิมลและผมสุเกียรติผู้นานที่ทุกคนครับเขาบอกว่าอาหารที่สนามบินเนี่ยแพงวันนี้น่ะโอกาสดีเลยผมมาอยู่ที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองนะครับเป็นสนามบินเก่าแก่ของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีสุวรรณภูมิวันนี้อยู่ที่ดอนเมืองแล้วนัดเจอกับพี่อ่ำนะซึ่งเป็นคนดูแลศูนย์อาหารดูแลทั้งลาวช์ด้วยดูแลทั้งศูนย์อาหารด้วยแต่ศูนย์อาหารที่ผมไม่เคยมาแล้วผมไม่รู้ว่าที่ดอนเมืองของเราเนี่ยมีอาหารราคา30บาทก๋วยเตี๋ยว30ข้าวแกง30ก็มีที่นี่เลย Bangkok Sea Food by Magic Food Park นะครับอันนี้อยู่ที่ชั้น2อาคารจอดรถชั้น7ชั้นนะครับนี่อาหารอร่อยราคาย่อมเยาเขาบอกเริ่มต้นที่30บาทจริงหรือเปล่าตามผมไปเลยครับกินในสมเกียรติครับก็เป็นในเมจิกฟู้ดคอร์ทชนะที่นี่เขาเรียกเมจิกฟู้ดพาร์ทพอเข้ามาปุ๊บนี่นะครับก็มาซื้อคูปองใช่ไหมครับคูปองขายไงครับมาใกล้ๆหน่อยลูกชุดละ100ค่ะชุดละ100มาละ10บาท10บาทซื้ออะไรได้เนี่ยน้ำขวดอ๋อได้เหรอน้ำสีน้ำอะไรอ่ะน้ำสีสิบบาทถูกนะก็เหมือนราคาข้างนอกแล้วก็ในหนึ่งร้อยบาทเนี่ยถ้าใช้ไม่หมดหลังใช่ได้ค่ะวันต่อวันโอเคครับขอบคุณมากนะครับเอาละตามมาเลยครับว่ามีอะไรกินบ้างมีข้าวแกงคุณโก้เหรอฮะสวัสดีครับ30บาทมีไหมฮะมีอะไรอ่ะลาดลาดนี่ไงนี่ไงราคาเขาเขียนไว้ใช่ไหมกับข้าวราดอย่างนี่30บาทนี่30บาทมีนะฮะ1อย่างนี่ร้านข้าวแกงคุณโก้ตามเลยครับหลังจากนั้นมาอันนี้เลือกที่50นะมีหลากหลายนะฮะ30มีไหมครับที่ร้านนี้ไม่มี30บาทเนาะนี่เลือกที่50ก็มีเลือก30ก็มีมานี่เลยครับก๋วยจั๊บแม่บุญนะไหมก๋วยจั๊บแม่บุญอันนี้เป็นส้มตำสารพัดตำตำไปตำมานะก็ราคา30บาทด้วยครับส้มตำปลาส้มตำปูเค็มก็30นะก๋วยเตี๋ยวไข่ซุ้งของป้าตุ่นของป้าตุ่นเรามี30ไหมอ่ะนี่ไงเส้นหมี่ลูกชิ้นหมู30บาทนี่ไงครับราคาเขาเริ่มต้นที่30บาทนะครับแล้วจะใช้เพิ่มเติมมาเรื่อยๆครับเซ็งซิมอีหรือนั่งสถานโลกาล30บาทขายไหมครับมี30บาทนะครับนี่30บาทเริ่มได้เลยเริ่มที่30บาทนะครับมันนี้เลยช่วงนี้มันจะมุ่งลงที่60บาทนะเพราะเขาเดี๋ยวม่วงทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยเวลาขายเป็นชุดก็โอ้เป็นร้อยเนาะของเราเริ่มที่60บาทนะครับก็กินได้แล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่นะฮะอันนี้มีอันนี้ข้าวหน้าเป็ดครับอันนี้ก็เริ่มที่30นี่นะผมเพี้ยทอดมีนะฮะแล้วนอกนั้นแล้วแต่เราจะกินนะครับ30 40 50 60เพียงเดียวไม่ใช่ว่าแพงไม่ใช่นะฮะทั่วไปครับอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็มีนี่30บาทนี่นี่ที่หาได้ของถูก30บาทก็มีเหมือนกันลองมาสั่งดูนะครับมาเรื่อยๆเลยจนถึงร้านสุดท้ายเลยนะครับร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยเป็นอาหารตามสั่งนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะไปตามนี้เลย40 50ก็เหมือนร้านอาหารตามสั่งข้างนอกทั่วไปนะครับไม่ได้แพงอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับผู้ดูแลศูนย์อาหารนะครับว่าราคาแบบนี้ขายกี่โมงถึงกี่โมงแล้วมีอะไรให้กินมากมายไก่กองแบบนี้นะครับในราคาที่ไม่แพงกินในสมเกียรติเลยครับที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองครับครับหลังจากที่ดูเรื่องราวของเมจิกฟู้ดพาร์คนะครับที่ชั้น2อาคารจอดรถ7ชั้นของสนามบินนานาชาติดอนเมืองเห็นร้านต่างๆผมถ่ายมาเรียบร้อยหมดแล้วแล้วตอนนี้อาหารก็อยู่วางอยู่บนโต๊ะไม่เท่านั้นนอกจากอาหารแล้วต้องมีคนที่แนะนำเป็นผู้ดูแลนะครับก็คือพี่อามัยของเราสวัสดีครับพี่อามสวัสดีค่ะพี่สุกี้พี่อามเราเคยทานต้อนรับนะคะต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับที่ฟังทะลุไลฟ์ขับไปใช้นักรำพี่สติเสวยทุกคนและผมสุกี้คุณนาในที่ผมเนี่ยวันนี้ที่บนโต๊ะนี่นะครับเป็นบางส่วนเท่านั้นจากเมนูทั้งหมด14ร้าน14ร้าน14ร้านดูของหวานด้วยรวมเครื่องดื่ม
ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะครับที่ผมบอกแล้วว่าเราจะมาถามพี่อามว่าอาหารที่เขาบอกที่สนามบินแพงแพงแพงเนี่ยแต่เมื่อกี้เราถ่ายอยู่ทุกร้านเกือบทุกร้านเริ่มต้นที่30บางร้านเริ่มที่40นะครับเพราะนั้นเราต้องถามว่าเมจิกฟู้ดพาร์คเนี่ยที่ชั้น2อาคารจอดรถ7ชั้นเนี่ยนะครับเปิดมานานหรือยังเราเปิดมาหลายปีแล้วค่ะประมาณ2ปีแล้วไม่เห็นรู้เรื่องเนี่ยค่ะคือเหตุผลที่คนเพื่อนไม่เคยทราบเนี่ยมาจากว่าเราไม่สามารถที่จะติดป้ายบอกใครได้เพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยณตรงนี้เนี่ยเขาตั้งใจว่าทำเปิดมาเพื่อให้สำหรับพนักงานการบินทั้งหลายแหล่ที่ออฟฟิศอยู่ชั้น2นี้ทานข้าวคนที่ทำงานแต่ว่าก็เป็นผลพวงก็คือสำหรับผู้โดยสารที่มาถึงในมาถึงในประเทศใช่ไหมคะเพราะที่นี่คือติดกับสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยดอนเมืองเนี่ยเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคือมีทั้งภายในภายนอกมีหมดใช่ค่ะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอเราย้ายไปสุวรรณภูมิเนี่ยที่ดอนเมืองก็กลายเป็นแมสซีเดียวภายในเดียวแต่พอตอนนั้นเครื่องบินเยอะการเดินทางเยอะโอ้โหใช้เครื่องบินกันเยอะแยะก็เลยกลายเป็นมีทั้งภายในและมีทั้งประเทศทราฟิกมันมาได้เลยพี่แมวสอนเลยคุยกับพี่อาร์มไปด้วยนี่พี่แมวใหญ่พี่แมวหน่อยที่มาดูแลของที่พี่แหม่มสวัสดีคุณผู้ชมด้วยพี่แหม่มเป็นคนละเรียนรับเรียนอาหารไหมครบอ่ะพอตอนหลังยังไงฮะตอนแรกเปิดไว้สำหรับพนักงานค่ะความตั้งใจเพราะว่าเนื่องจากว่าก็เป็นที่ทราบดีพนักงานบางครั้งเนี่ยบางคนก็รายได้ไม่ถึงที่จะไปทานอะไรที่เป็นแบรนด์เนมอ่ะเนาะพวกที่สนามบินส่วนมากแล้วก็จะเป็นแบรนด์เนมค่ะเขาก็เลยดับริที่จะเปิดตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะเป็นคล้ายๆให้กับทางพนักงานได้ใช้บริการหรือพวกต่างๆที่เอาซอสที่ทำงานอยู่ในนี้ค่ะแต่พอเปิดไปก็ปรากฏว่ากลายเป็นผู้โดยสารถือดีมากขึ้นคือหมายถึงว่าจริงๆตอนเปิดเนี่ยเราก็ไม่ได้จำกัดแค่พนักงานของการท่าพนักงานของแอร์ไลน์ใครที่รู้ก็สามารถเดินล็อกอินเข้ามามากินราคาเดียวกันนี่แหละราคาที่เราเห็นอยู่ที่ผมถ่ายมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย30 40 50 60เนี่ยมีมาตั้งแต่ต้นเลยมีมาตั้งแต่ต้นสองปีใช่ค่ะตั้งแต่ต้นก็คือ30บาทตลอดป้ายนี้เราไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะป้ายนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือ30บาทเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าแพงอาหารที่สนามบินแพงเนี่ยก็ต้องบอกว่าสำหรับในแอร์เรียที่เป็นแอร์เรียที่ค่าเช่าแพงแล้วเป็นแบรนด์เนมก็ต้องเป็นราคาต้องเพิ่มขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มันจะเป็นแบรนด์เนาะแต่ว่าถ้าใครอยากกินราคาปกติเนี่ยเข้ามาที่เมจิกฟู้ดพาร์คเนี่ยที่ชั้น2อาคารจอดรถ7ชั้นเนี่ยนะครับถามใครก็ได้ถามไปฝ่ายพยาบาลของการท่าก็ได้เขาจะบอกว่าอยู่ตรงไหนแล้วเราเปิดกี่โมงที่นี่เรานะคะเราพร้อมเลยนะคะคือมาถึงเนี่ยได้ทานคือ6 โมงเช้าและพอ2 ทุ่มเนี่ยเราถึงจะปิดครัวแต่ถ้าเผื่อใครเนี่ยยังทานไม่เสร็จไปนั่งทานต่อได้เลย2 ทุ่มปุ๊บไม่เลื่อยมีแต่ครัวผู้ปิดคนจัดก็ต้องเก็บกวาดใช่เพราะฉะนั้น6 โมงเช้าถึง2 ทุ่มถ้าใครบินช่วงนี้นะครับสามารถไปใช้บริการที่เมจิกฟู้ดพาร์คชั้น2อาคารจอดรถ7ชั้นนะครับเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นมีร้านลุงร้านยาแล้วก็มาปิดท้ายร้านเรานี่แหละใช่ครับฟู้ดคอร์ททั้งหมด14 ร้านอาหารที่หลากหลายเลยนะคะเชิญชมได้เลยค่ะเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยเริ่มต้นจาก30นะคะและไม่เกิน60 บาทอ่ะเดี๋ยวเรามาสักครู่เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้บนโต๊ะอาหารมีอะไรให้กินบ้างครับครับกินในสมเกียรตินะครับวันนี้พี่อาร์มมีอะไรให้กินทั้งหมด14 ร้านครบไหมไม่เป็นไรไม่ครบไม่เป็นไรนี่อะไรฮะอันนี้เนี่ยก็คือก๋วยจั๊บน้ำใสนะคะก๋วยจั๊บน้ำใสนะนี่สังเกตนะคะนี่ไม่ได้ทำเพื่อเอาใจถ่ายนะคะแบบนี้เลยนะแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นอันนี้คือสลัดแขกค่ะส่วนอันนี้นี่คือส้มตำกรอบค่ะหรือว่าส้มตำทอดส้มตำทอดค่ะอันนี้ก็คือหมูกรอบแต่ทางร้านก็หมูกรอบแล้วก็นี่คือทูโทนนะคะมีข้าวมันไก่ต้มแล้วก็ข้าวมันไก่ย่างนะคะอันนี้คือซุปไก่ค่ะอันนี้คือข้าวราดแกงค่ะคุณโก้ข้าวราดแกงคุณโก้นะคะร้านเนี้ยหาน่าทานมากอันนี้คือยำขนมจีนค่ะและนี่คือผัดซีอิ๊วนั่นคือก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวปลาตุ๋นอันนี้เขาเรียกว่าไข่ยำมะตูมโอ้ยคุณพระช่วยน่ากินมากแล้วอันนี้คือหมูกรอบอันนี้คืออาหารตามสั่งที่ร้านสุดท้ายที่เราถ่ายอั
นู้นคือเย็นตาโฟค่ะอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟจากร้านยูร้านยูไม่ได้คุยนะคะที่นี่เนี่ยขายถูกกว่าร้านของเขาเองร้านยูเนี่ยข้างนอกก็มีเนาะข้างนอกแพงนะคะที่นี่ของเราถูกนี่ข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะข้าวเหนียวมะม่วงก๋วยเตี๋ยว30บาทผมไปไหนแล้ววะอ๋อเปลี่ยนแทนโอเคอันนี้ค่ะอ๋อได้ๆอันนี้อะไรฮะอันนี้ซุปเนื้อค่ะอันนี้ซุปเนื้อค่ะร้านเดียวกับคือร้านยูอ่ะก๋วยเตี๋ยวเขาเริ่มไม่ค่ะร้านยูเป็นร้านอันนี้ค่ะแล้วอันไหนเปลี่ยนนะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไข่สะดุ้งค่ะอ๋ออันนี้ฮะมาเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยมาถึงนะคะที่ศูนย์อาหารในจังหวัดค่ะถ้ามีอะไรก็ติดต่อคุณแม่ได้เลยนะคะทุกวันที่นี่อยู่ทุกวันถ้าเกิดหนูไม่อยู่ก็โทรหาแคชเชียร์ได้พี่ครับ025-335-7583ค่ะโทรมาเลยค่ะ 6:00 น. ถึง 20:00 น. แต่ทั้งนี้ทั้งหมดนะคะหากอยากจะทราบอะไรในเมจิในเครื่องเรียนน้ำที่เราทบกรุ๊ปหมุนมาที่025-335-7555จะได้ครบทุกอย่างของเมจิทบกรุ๊ปในดอนเมืองที่เห็นอยู่บนนี้เนี่ยนะครับบนโต๊ะเนี่ยบอกเลยว่ามีทั้ง30 40 50 60นะครับมีหลากหลายราคาเพราะฉะนั้นคุณไปดูที่เมื่อกี้เราถ่ายไปแล้วนะครับว่าร้านไหนเริ่มที่30ร้านไหนเริ่มที่40นะครับเดี๋ยวกินอย่างสมเกียรติช่วงหน้าครับเอาละครับกินอย่างสมเกียรติแล้วนะครับค่ะสมเกียรติเชิญน้องทานอันนี้น้ำจิ้มอันนี้แน่เลยค่ะน้ำจิ้มใช่ไก่น่าทานมากอันนี้จะบอกได้เลยนะคะว่าของทุกคนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะถ้ามาเมจิกคุณพักเนี่ยคุณกำเงินมา100บาทคุณอิ่มกลับไปแล้วก็น้ำเนื้อทั้งเนี่ยถ้าคุณเนี่ยเป็นคนทานน้อยคุณจะมีเงินเหลือกลับออกไปอีกนะคะอาหารของเราเนี่ยขายคูปองนะคะแล้วคูปองนี่คืนได้ค่ะน้ำดื่มเนี่ย10บาทนะคะอันนี้ลองทานสิคะเนี่ยไข่10บาทเลยแล้วก็ไม่มีให้30 40 50 60มีเลยนะครับบอกเลยว่ามาตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 20:00 น.จะไม่พี่อามใช่ค่ะครับนะครับอย่าลืมนะคะฝากไปจิ้มฟุตพาไปด้วยเพราะว่าเผื่อท่านเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางต้องมาทานที่นี่นะคะอร่อยราคาประหยัดย่อมเยามีน้ำผลไม้ด้วยน้ำผลไม้มีน้ำมะม่วงทานสามก็อร่อยอ่ะฟุตพอดีครับพอดีครับอร่อยครับนี่ชื่อที่น้องเจ็บครับ